ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่ในเกม Among Us อีกเช่นเคยซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามากับแมปใหม่ค่ะตัวเกมเนี่ยเขามีคนที่เขาสร้างแมปได้สวยกว่าเดิมนะแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าข้างในจะเป็นยังไงในเกมนี้เนี่ยจะมีคู่รักอยู่1คู่ทั้ง2คนเนี่ยจะสามารถสื่อรักและก็คุยกันผ่านแชทได้นะคะแต่ว่าต้องคุยกันก่อนโหวตเท่านั้นนะถ้าหนึ่งในคู่รักเนี่ยตายอีกคนนึงเนี่ยจะตอมใจตายทันทีทางเดียวที่จะทำให้คู่รักชนะเกมนี้ได้นะคะคือทั้งสองคนจะต้องปกป้องกันและกันและทำให้เหลือเป็นสองคนสุดท้ายในเกมให้ได้เลยถ้าเกิดคู่รักเนี่ยอยากชนะแล้วดันเกิดเป็นฆาตกรขึ้นมาก็ต้องจำใจฆ่าฆาตกรด้วยกันเองนะคะเพื่อทำให้หมดคู่รักเนี่ยมันประสบผลสำเร็จเป็นฆาตกรเอาแล้วแต่งไม่รู้ว่าพี่กิตเป็นอะไรกับใครหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนก่อนพี่กิตมีคู่รักปะเนี่ยอย่านะอย่าให้หนูรู้ว่าพี่กิตมีคู่รักแล้วหนูฆ่าคู่รักพี่กิตนะไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีโอเคแล้วเราส่งสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาการหาเหยื่อรายต่อไปตันมีใครอยู่ไหมล่ะมีใครอยู่ไหมล่ะสวัสดีจุ๊บสวัสดีจุ๊บเด้ทำเป็นแบบว่าดึงขยงขยะนะครับแถวนี้ไม่มีคนเลยแฮะไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวเอาพี่ป๊อปสวัสดีครับน้องปรางน้องปรางอยู่ในห้องคนเดียวพี่ป๊อปเดินกลับมาเฮ้ยพี่ป๊อปเดินมาแถวนี้ใครดีเราจะฆ่าใครดีพี่ไมค์อะไรกันคือเมื่อกี้ผมเห็นไอ้จ๋าตอนหน้าต่อตาเลยอะตรงไหนคนที่อยู่ใกล้ที่สุดอะคือสุมณีวิวิไม่ต้องพูดอะไรอะโดดท่อใครโดดท่อเดี๋ยวฮะเฮ้ยตัวละครมันเยอะวะเดี๋ยวหนูไม่ได้ฆ่าแต่ว่าเจ๊แป้งมันฆ่าแล้วมันโดดท่อหนูกดตอนที่ศพยังยืนอยู่เลยเฮ้ยหนูไม่ได้ฆ่าเจว่าปางเนียนและปางหนูไม่ได้เนียนเขาทำจริงๆทุกคนแล้วแต่เลยแป้งมีพยานพี่ป๊อปยังเห็นแป้งอยู่เลยเอ้ยพี่อยู่กับปางตลอดเลยเอ้าหนูไม่ได้ทำทุกคนฆาตกรมันโกรธหนูไม่แป้งไม่ได้โหวตแป้งยังอยู่กับพี่ป๊อปอยู่เลยแป้งโหวตสงสารน้องปางอ่ะสงสารน้องปางเรารอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเราต้องทำเควสเนียนๆกับเพื่อนไปก่อนต่อไปเราต้องทำไฟฆ่าเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยไปด้วยแป้งต้องเช็คก่อนว่าพี่กิตอ่ะเป็นคู่รักกับใครหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพี่กิตเป็นคู่รักกับใครเนี่ยเราจะสูญเสียคนที่เป็นฆาตกรนะคะอิมโพสเหมือนกับเราแล้วมันจะฆ่ายากนะหลังจากนั้นเดินลงมาข้างล่างครับผมลา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 มีใครอยู่แถวนี้ไหมนะเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยเหรอเอาแก้กันหน่อยแก้กันหน่อยแก้กันหน่อยโอป้าทัชชี่นี่เป็นคนที่แบบฆ่าได้ให้ฆ่าแต่ว่าถ้าฆ่าตอนนี้ทุกคนจะสงสัยเพราะว่าเราจะไม่ได้มาทำเควสกันจนหมดเอ้านี่ไงตอนนี้มีจุ๊บแจงมีเอคอร์ดเอ้ยเอียงวะสูเอาพี่ป๊อปตายเอาเมื่อกี้ผมเจอสีชมพูอยู่ข้างล่างคนเดียวเลยครับเหมือนเขาออกมาจากท่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาอยู่ตรงขวาล่างสุดที่แบบมีโทรโข่งอะครับไม่ฉันไปเปิดเกาะอยู่แกนี่แกรีพอร์ตเพื่อที่ให้ศพหายปะเนี่ยไม่ใช่ก็ฉันเดินไปกับแกแล้วก็รีบไปบวชเลยเพราะฉันว่าแกน่ะมีพิรุลสมากๆผมงานเสร็จหมดแล้วแล้วผมจะเดินตามบางคนจุ๊บแจงบวชใครจุ๊บแจงไม่รู้แจงบวชเราแต่ชาติยานแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ผมว่าแป้งว่าผมมั่นใจคนต้องเชื่อสัญชาตญาณผมแล้วล่ะทุกคนเฮ้ยสคริปอะไรแกโหโอ้โหดูก็รู้มีการแกล้งกันเกิดขึ้นผมจะตายแล้วครับเฮ้ยทำไมทัชชี่มันพูดอย่างนั้นน่ะแต่ไม่ได้เป็นซะหน่อยไม่ได้เป็นคนดียังไงล่ะเฮ้ยยังได้อยู่เราอาจจะฆ่าคนนึงแล้วมีคู่รักก็ได้นะคะทุกคน
สวยแล้วไงพี่กิตพี่กิตช่วยหนูหน่อยเราต้องฆ่าคู่กันให้สัญญาณ 3-4 แล้วต้องฆ่าดูทำตัว3 2 1มาต้องมีต้องมีสักวันต้องมีสักวันผมบอกแล้วว่าเขาโดนท่อมาป่านนี้ยังเป็นครูเมทเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือไม่ได้เป็นคู่ร้ายอีกแล้วหรอโธ่สวยจังเลยมาเรามาดูดีกว่าว่าภารกิจเรามีทำอะไรบ้างเริ่มจากการต่อสายไฟต่อสายไฟอย่างโหดเหี้ยมและจากนั้นรูดบัตรตรงนี้ครับผมเฮ้ยโอ้ดูบัตรของเราเป็นรูปลุงหนวดด้วยแปลว่านะคะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องคอยเราต้องคอยสังเกตคนในเรือของเราคนในยาของเราว่ามีใครมีพิรุธบ้างใครที่เดินเป็นคู่กันเนี่ยอาจเป็นคู่รักได้นะคะอย่างเช่นนี่เลยโอป้าทาชิกับพี่ไม้สุมดีวีวีแล้วก็พี่กิตนะคะตอนนี้เราอยู่5คนน่าจะไม่มีใครฆ่ากันแน่นอนเรามาห้องพยาบาลแล้วกดสแกนครับอุ้ยแถบสแกนเป็นสีแดงแดงเดือดเห็นไหมข้างในมีกระดูกด้วยโอ้ฉันเป็นของจริงฉันเป็นคนฉันไม่ใช่เอเลี่ยนมาเสร็จแล้วเฮ้ยผมเจอศพใครอยู่ไหนกันบ้างผมกำลังเปิดอะไรนะกดรหัส O2 ห้องล่างกำลังจะไป O2 อ่ะอีกอันนึงเมื่อกี้เพิ่งออกมาจากห้องรูดบัตรแล้วก็กำลังวิ่งกลับเข้าไปผมเชื่อว่าพี่แจงไม่น่าเป็นใช่ทำไมล่ะครับคุณเป็นคู่รักกันหรือเปล่าครับไม่ใช่พี่แจงไม่ได้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพี่ไม้กดปุ่มอยู่ก็ไม่น่าใกล้อยู่ที่เกิดเหตุพี่ป๊อปน่าสงสัยเพราะว่าผมอยู่ห้องตรงที่เจอมันเชื่อมกับแคนทีนผมเจอตรงหน้ายิงห้องปิ้วๆอะครับเฮ้ยคุณถามปางดีกว่าเขาเป็นคนดูกล้องวงจรปิดตลอดผมแอบดูเขาอยู่เฮ้ยคุณแอบรักเขาใช่ไหมเฮ้ยโอ้พระชีเราไม่ใช่คู่รักกันเรายังโสดแต่เฮ้ยเราขอโทษไม่เห็นใครเลยอะโอ้โหโหวตมันเลยดีกว่าหนูไม่ได้ทำนะอุ้ยโอ้เอาอีกแล้วชัวฆาตกรนัวใครเขาโหวตกูเนี่ยคุณดูกล้องคุณไม่ดูดีๆไม่เห็นก็รู้แล้วฆาตกรเป็นใครเพิ่งมาดูเองเอาล่ะน้องปางถูกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะแป้งมีเควส3เควสอยู่ตรงนั้นหมดเลยอยู่ใกล้ๆโอปาทาชิที่จะรอดไปเนี่ยเฮ้ยยังไงเอ้ยกลัวไปทำเควสก่อนดีกว่าไปประทับปืนก่อนไปครับจังหวะนี้คอยสอดส่องด้วยว่าฆาตกรอยู่จุดไหนเฮ้ยทาชิเดินตามมาไปสมทบกับเพื่อนก่อนโอ้พี่ไม้สวัสดีเฮ้ยอีคิวหายไปเอาอีคิวอยู่นี่อีคิวบักโถเอ้ยเราไปทำเควสของเราดีกว่านะคะไหนๆเพื่อนๆก็แบบเห็นหน้าค่าตากับเรากันแล้วไม่งั้นเราจะโดนโหวตออกอย่างไร้เยื่อใยชึบต่อสายไฟตรงนี้ครับแคบและจากนั้นโอ้ใช้ตะปูเชื่อมกับไฟและดาวน์โหลดไฟเฮ้ยมีคนตายอีกแล้วเหรอมีใครอยู่ในห้องไฟมั้งคะเห็นเอ็กคอร์ดอยู่ในห้องไฟเห็นพี่ไม้อยู่ในห้องไฟพี่แป้งหนูรู้แล้วว่าใครทำพี่ไม่ได้โกหกเจ็บแปลกอ้าวหนูอ่ะวิ่งมากับพี่โอป้าทาชิใช่ไหมแล้วหนูอ่ะฉีกไปเติมน้ำมันแล้วหนูทิ้งโอป้าทาชิไว้กับเจ๊แป้งผมอยู่เวพอร์ตหนูอยู่ห้องไฟเฮ้ยอีคิวอยู่ห้องไฟจริงๆดูในคลิปได้เลยเอาอีคิวอยู่นี่เจ๊แป้งโอป้าทาชิตายตรงที่ที่หนูทิ้งเอาไว้กับเจ้เลยนะไม่ใช่ไม่ได้ทำยิงต่อสายไฟอยู่หน้ายานอยู่เลยปางเจ๊ว่าปางเป็นแล้วแหละถ้าปางมั่นใจขนาดนี้คือเจ๊ไม่ได้อยู่กับโอปาทาชิเลยไม่ทุกคนมันจะนัวหนูยาหนูจะไม่โกรธอะไรทั้งนั้นหนูเป็นผู้บริสุทธิ์หนูเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแป้งถ้าแป้งไม่พูดถึง EQ นะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูเป็น EQ จริงจริงอะเป็นการวิเคราะห์ที่สุดยอดมากผมขอตบมือให้กับบราโวเราอ่านก่อนเลเวอร์ยังอยู่ชาโมแอนด์ไมกี้อิมโพสคือพี่ป๊อปโอ้โหถามจริงไอ้ปากสมน้ำหน้าเฮ้ยสมน้ำหน้าไอ้คนชั่วนี่มันไส้นั่นครับมีคนเจอแล้วครับศพ
จอที่ห้อง O2 เต็มๆเลยคุณเซลรีพอร์ตหรือเปล่าไอ้ยะผมเซลรีพอร์ตเพื่อมันมีความเป็นไปได้ว่าพี่จะเซลรีพอร์ตเพราะว่าคือเห็นพี่ป๊อปเดินมาจากห้องไปแล้วออกไปทางขวาเพราะฉะนั้นถ้าศพมันอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ป๊อปแหละอยู่ใกล้ที่สุดแล้วไอ้มุกเซลรีพอร์ตเนี่ยช่วยออกไปจากหัวทุกคนก่อนพอไม่รีพอร์ตก็หาว่าเป็นฆาตกรคุณยังไงของคุณป๊อปโดนเซลรีพอร์ตหลายรอบนะและแล้วนะคะพี่ป๊อปโดนโหวตออกนะคะเป็นฆาตกรที่โดนเพื่อนทรยศหักหลังคุณและตอนนี้พี่ป๊อปโดนทำไมครับกระจายยูฮูเย่เท่ากับว่าเย่เลิศมากไม่สบายชนะโอ้โหไอปางไอปางมีเรื่องอะไรจะพูดปะเอาจริงไหมผมรู้ว่าทำไมกับชาวโม่เป็นเพราะเขายืนพิมพ์คุยกันอยู่ตรงห้องคาเฟ่เทอรี่นะโชคดีที่ป๊อปแม่ฆ่าตะกิดไปปวดหัวมากคือหนูปวดหัวตั้งแต่ไอ้ปางโบยหนูแล้วทุกคนก็หูเบาเดี๋ยวฉันเดินไปเองนะไหนแน่ใจเหรอเฮ้ย